ตังช้อปปิ้งหน่อยนะขอตังช้อปปิ้งหน่อยนะวันเดียวนะขออีกปึกนึงได้ไหมอ่ะขออีกปึกนึงนะตายแล้วนะครับขอกำลังช้อปปิ้งหน่อยนะที่รักนะน่ารักจังเลยหอมแก้มก่อนหอมแก้มก่อนน่ารักจังเลยกำไรในแต่ละปี62 63 64 65 65ปีได้กำไรไม่เกิน14ล้านแล้วพฤติกรรมการใช้เงินซื้อบ้านซื้อรถซื้อกระเป๋าซื้อทุกอย่างมันเยอะเกินกำไร 2-3 ล้านก็ปีเดือนนึงตกกำไร 200,000 มันเป็นไปได้เหรอแล้วทำไมยังกำไรนิดเดียวทั้งปีดอกไม้สีทองเนี่ยคุณซื้อมาเยอะมากคุณไปซื้อมาจากไหนใครเป็นคนขายส่งให้คุณพฤติกรรมของคุณเนี่ยมันมากกว่าคำว่าปลอมหรือจริงคือเรื่องต่างๆมันทำให้ผมไม่เชื่อมันตอบไม่ได้ฝากถึงคุณตั๊กคุณเบียร์ถ้าคุณคิดว่าของคุณแน่จริงถูกไม่ผิดถ้าสองท่านนี้ยืนยันว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์นะมาหวนกระแสอีกสักรอบนึงคุยกับหนุ่มก็คือต้องการที่จะเชิญคู่กรณีมาแต่คิดว่าคงจะยากอ่ะต้องบอกเลยนะคะว่าขยี้กันต่อเนื่องค่ะสำหรับดราม่าทองคำของคุณตั๊กกรกนกนะคะแล้วก็ป๋าเบียร์ค่ะผู้เป็นสามีที่เมื่อวานนี้นะคะต้องบอกว่ามหากาพย์ดราม่าทองค่ะในรายการโหนกระแสนะคะก็นับว่ามาถึง EP ที่4แล้วที่บอสณวัฒน์นะคะได้มีการมาร่วมออกรายการด้วยแล้วก็มีการร่วมถกประเด็นของทองในรายการค่ะและช่วงหนึ่งนะคะต้องบอกว่าทำเอาพีคค่ะเมื่อช่วงหนึ่งนะคะบอสณวัฒน์เองได้มีการฉีกแผ่นทองทิ้งกลางรายการนะคะทำเอาคุณหนุ่มกรรชัยค่ะถึงกับต้องร้องถามว่าคุณฉีกของเขาเลยเหรอโดยบอสณวัฒน์ก็ได้กล่าวว่ามันไม่มีอะไรหรอกทอง 99.99 เนี่ยมันจะก้าวตอนไหนมันคือกระดาษนั่นแหละและล่าสุดนะคะต้องบอกว่าขยี้ไม่พักค่ะเมื่อวันนี้นะคะบอสณวัฒน์เองมีการออกมาขยี้เดือด2ผัวเมียอย่างแม่ตั๊กแล้วก็ป๋าเบียร์ก่อนมีการงัดหลักฐานเด็ดในเซฟนะคะแล้วก็มีการจี้แม่ตั๊กป๋าเบียร์ค่ะฉะให้ออกโหนรอบ2เผยสาเหตุที่แม่ตั๊กแล้วก็ป๋าเบียร์เนี่ยไม่กล้ามาออกรายการค่ะสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะ27กันยายนค่ะประเด็นของทองนะคะก็ยังคงมีลูกค้าค่ะแห่คืนทองคำนะคะที่เคยซื้อไปค่ะเอาไปคืนที่หน้าร้านทองของแม่ตั๊กอย่างต่อเนื่องและในรายการโหนกระแสนะคะก็ขยี้เรื่องนี้ค่ะเป็น EP ที่4แล้วซึ่งในเทปนี้นะคะก็มีผู้ร่วมรายการค่ะประกอบด้วยคุณแพรรี่ไพวันแล้วก็คุณบอสณวัฒน์อิสระไกรศิลป์ค่ะหรือว่าเจ้าพ่อเวทีนางงามชื่อดังมาร่วมกันถกประเด็นกันสนั่นหลังจากที่ทั้งคู่นะคะได้มีการออกมาเคลื่อนไหวเตือนภัยสังคมแล้วก็มีการชี้ความสงสัยในการทำธุรกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยในเทปนี้นะคะช่วงหนึ่งในรายการโหนกระแสค่ะก็ได้มีเปิดคลิปไลฟ์นะคะของแม่ตั๊กค่ะที่ได้เผยว่าทองคำแผ่นที่ทางร้านนั้นเนี่ยเป็นทองคำ 99.99% งานนี้นะคะบอสณวัฒน์ก็ได้มีการเผยว่าคลิปนี้โคตรสำคัญจะเป็นบทสรุปค่ะที่จะจัดการทางกฎหมายได้ถ้าคปค.เอาจริงเพราะอันนี้เนี่ยไม่ใช่สคบ.แล้วนะมันจะเข้าไปสู่คปค.เพราะ2สถาบันมันคนละมุมกันจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกครับทอง 99.99 มันจะก้าวตอนไหนมันคือกระดาษแหละพร้อมกับมีการฉีกทองแผ่นทิ้งค่ะทำเอาคุณหนุ่มกรรชัยเองนะคะก็ตกใจค่ะร้องถามว่าคุณฉีกของเขาเลยเหรอซึ่งบอสณวัฒน์ก็กล่าวต่อว่าแล้วจะมาลงนู่นลงนี่ลงอะไรมาจากฮ่องกงมันจะบ้าเหรอขอโทษนะถ้าคำพูดที่เขาพูดว่าทำให้คนร่ำรวยคนที่รวยเนี่ยมีแค่คนเดียวคือคนขายคนขายเนี่ยรวยจะตายไม่รวยจะมีรถเป็น10คันเหรอเขามีทุกอย่างเพราะเขารวยแต่การที่คุณพูดแบบนี้มันประจักษ์ด้วยหลักฐานความรับผิดชอบมันไม่พอมันต้องถูกลงโทษถ้าเป็นจริงผมอินกับคนจนนะเพราะผมจนมาก่อนผมเห็นคนมารอหน้าร้านผมก็ส่องตลอดเวลานะแล้วก็ต้องมีเงื่อนไขนู่นนี่นั่นผมว่าอะไรเบาได้ก็เบาแค่นี้ก็เยอะเกินแล้วมันจะได้ทุเลาลงบ้างถ้าไปพูดจาแล้วมีเงื่อนไขที่มันกำลังผิดพลาดแล้วต้องแก้ไขมันจะไปกันใหญ่ไม่ควรเป็นแบบนั้นแต่เอาจริงๆถ้าอันนี้ทองแผ่นเขาออกมาจากเขาเนี่ยเขาน่าจะพูดไม่จริงเป็นไปไม่ได้มันเป็นกระดาษจะโปรยตอนไหนก็ได้ทองบ้าทองบออะไรคนไทยไม่ได้ฉลาดอยู่2คนนะบอกไว้ก่อนซึ่งเรื่องนี้นะคะบอสณวัฒน์เองก็ยังกล่าวอีกด้วยว่าหน่วยงานที่ควรจะต้องเข้ามาตรวจสอบเคสของแม่ตั๊กก็คือสัมภาระเพราะจากรายการเงินของเขาเนี่ย5ปี
ีเนี่ยกำไร14ล้านแล้วเขาเนี่ยเอาเงินจากที่ไหนเนี่ยมาซื้อรถหรูเยอะแยะมากมายขนาดนั้นแล้วนาฬิกาหรูแต่ละเรือนเนี่ยเรือนก็เป็นล้านล้านเขาเอาเงินเนี่ยมาจากไหนตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ร่ำรวยสมบัติมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันต้องไปตรวจสอบว่ารายงานการเงินมันผิดปกติไหมแล้วการที่เขาทำธุรกิจอะไรเนี่ยต่างๆแต่กลับไม่มีชื่ออยู่ในบริษัทเลยมันไม่แปลกหรือมันไม่มีความชอบมาพากลอะไรหรือไม่ก็ขอสะกิดไปถึงสรรพากรว่ามันน่าจะตรวจสอบเคสตรงนี้ด้วยซึ่งบอนวัตเองนะคะก็ยังมีกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าแม่ตั๊กป่าเบียร์ต้องมีคำตอบให้กับสังคมทำอะไรต้องมีหลักฐานแต่ถ้าไม่มีบอกเลยนะมีคำเดียวที่อยู่ได้คือรับผิดชอบทุกอย่างแล้วหยุดอาชีพนี้เลยและล่าสุดนะคะต้องบอกว่าเช้าวันนี้ค่ะ27กันยายนนะคะทางด้านบอนวัตเองก็มีการโพสต์ภาพเงินแน่นเซฟของแม่ตั๊กค่ะโดยในคลิปนี้นะคะต้องบอกว่ากำลังกลับมาเป็นไวรัลอีกครั้งค่ะซึ่งบอนวัตเองเนี่ยก็มีการแคปรูปภาพแล้วก็เอามาโพสต์ระบุข้อความแนบเอาไว้ว่าเปิดบริษัทแต่เก็บเป็นเงินสดใช้เป็นเงินสดจะให้เข้าใจว่าอะไรดีขอตังค์ช้อปปิ้งหน่อยนะขอตังค์ช้อปปิ้งหน่อยนะบัตรวันเดียวนะขออีกปึกนึงได้ไหมอ่ะขออีกปึกนึงนะท้ายเลยนะครับขอกำลังช้อปปิ้งหน่อยนะที่รักนะวันนี้พอแล้วนะที่รักจะพาเขาไปหรือเปล่าคะจะพาไปด้วยอย่าไปน่ารักจังเลยหอมแก้มก่อนหอมแก้มก่อนน่ารักจังเลยสามีน่ารักมากๆเลยค่ะขอบขณะที่ชาวเน็ตนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์บอสนวัตอย่างดูเดือดค่ะว่ารักบอสค่ะแถวบ้านหนูเรียกว่าฟอกเงินค่ะบอสไม่รู้เข้าใจถูกไหมเห็นมาตั้งแต่แรกเวลาอวดทำไมดูแล้วเราขำเหมือนคนไม่เคยมีพอมีก็อวดใหญ่อยากให้โดนจับสงสารเหยื่อขยี้แล้วขยี้อีกขยี้ต่อค่ะบอสแบบนี้จะโดนย้อนหลังไหมนะอุ๊บและอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากบอสนวัตค่ะได้มีการฉีกแผ่นทองทิ้งกลางโหดนะคะและหลังจากนั้นในวันเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้นะคะบอสนวัตเองเนี่ยก็มีการออกมาไลฟ์สดขยี้เรื่องนี้ต่อโดยมีการจี้ให้คู่กรณีนะคะมาออกโหนแสอีกครั้งก่อนเผยว่าคิดว่าน่าจะยากเพราะในรายการเนี่ยหลายคนมีการตั้งโจทย์เอาไว้เยอะอีกทั้งยังมีการจี้สัมภาระเร่งตรวจสอบอีกด้วยซึ่งบอนวัตเองนะคะได้กล่าวว่าคุยกับหนุ่มก็คือต้องการที่จะเชิญคู่กรณีเนี่ยมาแต่คิดว่าคงจะยากอ่ะคิดว่าไม่น่าจะมาเพราะว่าในรายการหนกระแสเนี่ยมีการทิ้งคำถามที่จะต้องตอบเอาไว้เนี่ยเยอะมากพอสมควรในเรื่องของกำไรในแต่ละปีปี62 63 64 65 66 5ปีกำไรไม่เกิน14ล้านและพฤติกรรมการใช้เงินซื้อบ้านซื้อรถซื้อกระเป๋าซื้อมันเยอะเกินไปไม่น่าจะเป็นได้เพราะฉะนั้นถ้าต้องตอบโจทย์เหล่านี้ได้ว่าสินค้าไปรับมันมาจากไหนก่อนนำมาขายต้องตอบให้ได้ต้องตอบได้ว่าดอกไม้สีทองซื้อมาเยอะมากคุณไปซื้อมาจากไหนใครเป็นคนขายส่งให้คุณแหล่งเริ่มต้นจากที่ไหนมันต้องตอบให้ได้ถ้าตอบไม่ได้ก็ไปต่อไม่ได้ที่ออกไปพูดวันนี้ในรายการเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพยายามยัดเยียดให้คนตื่นรู้ตื่นทันด้วยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าการตลาดแนวนี้เนี่ยมันจะมีมาตั้งแต่สมัยไหนจนถึงปัจจุบันทำบุญช่วยคนแล้วก็เอาคลิปมาลงเพื่อให้ตัวเองเป็นนักบุญเพื่อประกอบการน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นทุกคนต้องพยายามรู้เท่าทันว่าใครหวังผลอะไรและถ้ามันตอบไม่ได้เนี่ยสัมภาระก็ต้องไปดูว่าคนเราใช้เงินมากมายก่ายกองแล้วก็ขายของหน้าไลฟ์เยอะแยะมากมายคือ database เดี๋ยวมันก็มีอยู่แล้วแล้วทำไมกำไรยังนิดเดียวกำไรเนี่ย 2-3 ล้านเดือนนึงตกกำไร 200,000 มันเป็นไปได้หรอส่วนปี62กำไรแค่ 700,000 ตอนนี้นักข่าวเนี่ยเขาก็ตามกันเยอะมากมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วผมรู้นะบางคนรู้แล้วว่าไอ้ดอกไม้สีทองเนี่ยไอ้นกอินทรีที่ผมฉีกทิ้งไปในรายการเนี่ยก็มีคนรู้แล้วด้วยเราไม่ได้บอกว่าเขาเอาสินค้ามาจากไหนโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าสินค้าประเภทนี้มีขายที่จีนขายเยอะด้วยก่อนบอนวัตบอกว่าถ้ามีข้อมูลแจ้งเบาะแสได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานบคบคุ้มครองผู้บริโภคสคบสรรพากรเอาหมดแล้วครับถ้าใครไม่รับลูกละแย่และก็มีการแนะนำทั้งคู่นะคะว่าถ้าทั้งสองท่านเนี่ยยังยืนยันว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ให้มาชี้แจงในรายการหนกระแสสักรอบนึงเขาให้โอกาสได้พูดก็พูดไปเลยตั้งโต๊ะแถลงข่าวไปเลยก็ดีที่สุดเรียกนักข่าวทั่วฟ้าเมืองไทยไปที่ร้านคุณก็ได้ที่ไหนก็ได้แล้วคุณก็พูดเอาหลักฐานมาเลยเพราะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายอยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้นฝากถึงคุณตั๊กคุณเบียร์ถ้าคุณแน่จริงถูกไม่ผิดเอาเลยมาหนกระแสเลยสักรอบนึงหรือถ้ากลัวคุณหนุ่มก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวไปเลยดีที่สุดคิดว่าเขาจะหนีไหมไม่กล้าพยากรณ์เลยครับไม่กล้าพยากรณ์อะไรใดๆทั้งสิ้นสัญญาณดีแล้วเนาะวันนี้เขาปรากฏตัวที่ไหนบ้างหรือเปล่าครับ วันนี้เขามีปรากฏตัวที่ไหนบ้างไหมมีไหมครับขอบคุณหัวใจส้มวันนี้มีปรากฏตัวที่ไหนบ้างไหม ผัวเมียคู่นี้มีไหมไม่เห็นเลยนะครับต้องดูว่าปรากฏตัวที่ไหนบ้างหรือเปล่านะถ้าไม่ปรากฏตัวก็อาจจะหายไปผมว่าการที่ออกไปพูดวันนี้ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือพยายามยัดเยียดให้คนเนี่ยตื่นรู้ตื่นทัน โดยส่วนตัวผมพูดชัดเจนอยู่แล้วว่าการตลาดแนวนักบุญเนี่ยมันเป็นการตลาดแบบสมัยมีมาตั้งสมัยไหนจนถึงปัจจุบันเนี่ยต้องทำบุญต้องถ่ายคลิปต้องช่วยคนแล้วจะต้องแบบ
เอาคลิปมาลงเพื่อให้ตัวเองเป็นนักบุญดูดีเพื่อประกอบการน่าเชื่อถือนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าทุกคนจะต้องพยายามรู้เท่าทันนะรู้เท่าทันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะใครทำอะไรแล้วหวังผลอะไรผมว่าน่าจะรู้เท่าทันพรุ่งนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องนี้แล้วนะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องอื่นเพราะว่าคุยกับหนุ่มก็คือต้องการที่จะเชิญคู่กรณีมาแต่คิดว่าคงจะยากอ่ะเพราะว่าเราทิ้งคำถามกันไว้เยอะใช่ไหมฮะเรื่องกำไรในแต่ละปี62 63 64 65 65ปีได้กำไรไม่เกิน14ล้านแล้วพฤติกรรมการใช้เงินซื้อบ้านซื้อรถซื้อกระเป๋าซื้อทุกอย่างมันเยอะเกินไปเยอะมากมันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามามันต้องตอบโจทย์เหล่านี้ได้แล้วก็สินค้าเนี่ยไปรับมาจากไหนก่อนเอามาขายมันต้องตอบได้ต้องตอบได้ว่าดอกไม้สีทองเนี่ยคุณซื้อมาเยอะมากคุณไปซื้อมาจากไหนใครเป็นคนขายส่งให้คุณแหล่งเริ่มต้นผลิตที่ไหนและใครเป็นคนเอามาขายให้มันต้องตอบได้อะถ้าตอบไม่ได้มันไปต่อไม่ได้มันตอบไม่ได้แล้วก็สัมภาระต้องไปดูว่าคนเราใช้เงินมากมายก่ายกองแล้วก็ขายของหน้าไลฟ์เยอะแยะมากมายคือดาต้าเบสมันก็มีอยู่แล้วแล้วทำไมยังกำไรนิดเดียวทั้งปีใช่ไหมฮะกำไร 2-3 ล้านก็ปีเดือนหนึ่งตกกำไร 200,000 มันเป็นไปได้เหรอส่วนปี 6-2 กำไรแค่ 700,000 อะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่คำถามตอนนี้นักข่าวเขาตามกันเยอะมากนะนักข่าวเขาตามกันเยอะมากผมบอกเลยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอมรินทร์ช่อง8ช่อง3ช่อง7อุ้ยตามขุดกันหน้าดูผมรู้แล้วว่าบางคนรู้แล้วนะว่าไอ้ดอกไม้สีธงสีทองและอีกอะไรนะอะไรอะผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่วันนี้ผมฉีกทิ้งไปนกอินทรีหรืออะไรเนี่ยเอามาจากที่ไหนเหมือนมีคนรู้แล้วด้วยเราไม่ได้บอกว่าเขาเอามาจากที่ไหนนะเราสรุปไม่ได้นะแต่โดยส่วนตัวผมอะผมมีข้อมูลว่าสินค้าประเภทนี้มีขายที่จีนแล้วผมก็รู้จักกับคนที่ขายด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรอะไรเงินอะไรร่ำรวยไอ้รูปนู่นรูปนี่อะปีเสียอะไรเงี้ยมาจากจีนหมดหรอครับมันส่วนมากมาจากจีนจีนแผ่นดินใหญ่เพราะตอนนี้จีนทำทุกอย่างจีนทำทุกสิ่งนะฮะในราคาถูกแสนถูกและเหมือนมากปัจจุบันมีโลหะที่เป็นเหมือนทองเลยแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นของปลอมด้วยปัจจุบันเนี่ยแต่อยู่ที่นู่นอยู่ที่จีนที่ถ้าระบาดเข้ามานี่แย่เลยนะฮะที่จีนเนี่ยอย่างดอกไม้สีทองอะขายหยวนกว่าเองหยวนกว่าทุกคนหยวนกว่าไม่ได้แพงเลยตก8 บาทนะฮะตก8บาทต้นทุนมันจะถูกมากแล้วยิ่งซื้อเยอะๆลงเรือมายิ่งถูกใหญ่อ่ะ ใครรู้ว่ามาจากไหนลองพิมพ์ซิมีหลักฐานหรือเปล่านะฮะมีหลักฐานหรือเปล่าใครทำงานศุลกากรใครทำงานแหลมฉบังไหนบอกซิถ้ามีข้อมูลก็แจ้งเบาะแสกันได้นะครับแจ้งเบาะแสกันได้ผมว่าตอนนี้ หน่วยงานทุกหน่วยงานปคบ คุ้มครองผู้บริโภคสคบนะฮะสัมภากรเอาหมดอะครับตอนนี้ถ้าใครไม่รับลูกนี่แย่แล้วถ้าใครไม่รับลูกนี่แย่เลยนะฮะเพราะว่าจะกลายเป็นมีความผิดของเจ้าพนักงานที่ละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ผมว่าสัมภากรตอนนี้ต้องเร่งละเพราะว่าถ้าไม่เร่งเนี่ยแสดงว่าสัมภากรอาจจะมีความผิดร่วมในการประมาทเลินเล่อหรือละเลยแต่ถ้าร่วมตรวจสอบให้เร็วที่สุดอ่ะถือว่าเป็นการรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติแล้วรีบทำอ่ะพฤติกรรมมันยังได้ขึ้นชื่อว่าไม่ละทิ้งเอาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดครั้งแรกแล้วมันก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและลักษณะแบบนี้มันก็ไม่ได้เกิดกับผัวเมียคู่นี้
มันมีคนอื่นที่ทำแบบนี้ด้วยนะฮะมันมีคนอื่นที่ทำแบบนี้ด้วยการปรบมือข้างเดียวมันไม่ดังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปสนับสนุนเวลาคนพวกนี้ขึ้นไลน์อ่ะก็อย่าไปดูเขาปัดปัดผ่านไปเลยปัดผ่านไปเลยประเภททอง1บาทลดเหลือหมื่นเดียวอย่างเงี้ยมันไม่มีความเป็นไปได้หรอกที่จะจริงแสดงว่าคนเราไม่จริงใจต่อกันเนี่ยก็อย่าไปดูเขาปัดผ่านไปเลยเขาจะชวนให้แชร์ชวนให้ไลค์ชวนให้แชร์ให้เพื่อนก็ไม่ได้ไปสนใจเขาอยู่นานแล้วมันเป็นเหยื่อการตลาดอย่าหลงกลว่าอยากได้ผมแนะนำว่าถ้ายังถ้าสองท่านนี้ยืนยันว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์นะถ้าทั้งสองท่านยืนยันเป็นผู้บริสุทธิ์นะเข้าไปให้การเลยชนทุกที่คนเราความจริงเป็นสิ่งไม่ตายพรุ่งนี้มาหนกระแสเลยพรุ่งนี้มาหนกระแสเลยวันนี้น้องไม่ไลน์นะครับนะฮะเพราะยังมาเคลียร์เรื่องโปรดักต์ไม่ได้พรุ่งนี้มาหนกระแสเลยขอให้โอกาสพูดไปเลยทั้งรายการหรือไม่ก็เดินไปเลย เปิดโต๊ะแถลงข่าวเลยมานัดเลย นัดเลยเรียกนักข่าวทั่วฟ้าเมืองไทยไปที่ร้านคุณก็ได้หรือที่ไหนก็ได้นัดสถานที่มาแล้วคุณก็พูดเลยเอาหลักฐานมาเลยเพราะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายอยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวเชื่อผมพูดเลยถ้าเป็นผมพูดผมก็มีประสบการณ์มาไอ้ลอตเตอรี่เนี่ยผมก็สู้ตายเหมือนกันเพราะผมถือความจริงเป็นสิ่งไม่ตายซึ่งทุกวันนี้ผมก็ชนะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเพราะฉะนั้นฝากถึงคุณตั๊กคุณเบียร์ถ้าคุณคิดว่าของคุณแน่จริงถูกไม่ผิดนะฮะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเอาเลยมาหวนกระแสอีกสักรอบนึงหรือไม่ก็ไม่อยากมาหวนกระแสกลัวคุณหนุ่มก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวไปเลยตั้งโต๊ะแถลงข่าวไปเลยดีที่สุดและอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ค่ะก็ดูแล้วยังไม่จบง่ายๆแน่นอนค่ะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วค่ะหลังจากบอสนวัฒน์นะคะออกมาจี้ป๋าเบียร์แล้วก็แม่ตั๊กออกรายการอีกครั้งแบบนี้แล้วเนี่ยจะมีใครออกมาเทคแอคชั่นอีกหรือไม่ติดตามชมความอัปเดตได้ที่ท็อปดาราค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะ